ลองพูดถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับเซเกอร์หน่อยจริงๆมันพูดไม่ออกมันปลื้มใจนะครับเขาให้เกียรติเขาเกียรติเราเป็นนักดนตรีคนหนึ่งที่เล็กนิดเดียวในบ้านเรานะครับเราก็ได้ดังชื่อเสียงไปดังไปทั่วโลกนะครับถ้าดังไปทั่วโลกคงบวกหูแล้วถ้าดังก็ถือว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากขึ้นกับบางสิ่งบางอย่างที่ทำเซนเตอร์มอบให้นะครับเราสุดว่าเราจะต้องทำในสิ่งที่เราคิดอยู่เสมอว่าจะต้องมาจากประสบการณ์มุมมองทักษะของเราจะต้องไปให้เท่ากับจินตนาการให้ได้นะครับเราต้องฝึกฝนตลอดเวลาสิ่งที่มันเกิดจากลมหายใจของเราจริงๆนะครับมองแล้วมองอะไรก็เรามองอย่างที่ตัวตนของเรานะครับเรามองด้วยมุมมองของเราหลายๆอย่างการแสดงออกมันก็เลยจะต้องตอบสนองความรู้สึกของเรานะครับแรกๆเล่นกีตาร์ก็มาจากพ่อครับพ่อเล่นกีตาร์นะครับก็หลังๆเราได้ยินเพลงคลาสสิกจากแมนดูฟานี่แล้วก็มาฟังเพลงของชาร์โดนะครับคือแฮปปี้มาเล่นแล้วก็ดีกีตาร์หลายคนพวกร็อกสายร็อกอย่างเราชื่อบัตมอลหรือโรบินโฟลเวอร์แล้วก็เฮนดริกซ move ไปตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างเพื่อได้เสียงที่เราต้องการนะครับการดีก็มีส่วนที่ทำให้การเล่นกีตาร์เหมือนเล่าเรื่องแบบ story อะไรอย่างนี้ลองให้อ้วนลองพี่อ้วนค่ะลองให้ดูหน่อยนะคะ